พูดคร่าวๆเรื่องสัญญาณประสาทไปแล้วไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาลงลึกถึงไอ้วงจรสัญญาณประสาทพวกนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่าโอเคมันมีวิชาปี2อ่ะซึ่งพูดถึงแน่ๆจนนับถึงปัจจุบันมีวิชานั้นสอนมาประมาณ 6-7 ปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีนิสิตสายอื่นมาลงคนลงมี2กลุ่มดูฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์แต่สอนเรื่องพวกนี้ถามว่าปลาว่ายน้ำยังไงนกบินยังไงสัญญาณประสาทเป็นยังไงคนลองเดินสมการการเดินของคนเป็นยังไงจริงๆแล้วอาจารย์ทางสายชีวะเป็นคนขอให้เป็นคนกระตุ้นให้เปิดที่จะแทนอาจารย์การดวงแขนถ้าใครรู้จักนะจะเก่งมากอย่างเอทานอลหรือวอเตอร์หรือน้ำเนี่ยมันคือองค์ประกอบสำคัญทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าไดเรกติกจะมีกี่ประเภทมันมี2แบบที่เป็นโพลาร์โมเลกุลอย่างน้ำซึ่งการกระจายของประจุมันไม่เป็นศูนย์คือความหมายเวลาเราพูดถึงวัตถุที่เป็นโพลาร์โมเลกุลเนี่ยอย่างน้ำหรืออะไรเนี่ยมันหมายความว่าประจุบวกเมื่อรวมกันแล้วตัวแทนของจุบวกกับตัวแทนของประจุลบเนี่ยมันอยู่คนละที่พออยู่คนละที่เนี่ยตัวโมเลกุลนั้นเป็นความก็จริงแต่มันมีประจุบวกอยู่ที่หนึ่งประจุลบอยู่ที่ก็เลยมีสมบัติของไดโพลเกิดขึ้นใช้ได้ยังเราลองดูน้ำนะฮะน้ำเนี่ยประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนอุณหภูมิตรงนี้กี่องศาในมุม105องศาไอ้เจ้าไฮโดรเจนเนี่ยมีประจุเป็นบวกออกซิเจนเนี่ยมีเวลามันฟอร์มพันธะโพเลนเป็นยังไงเนี่ยบอกไอ้เคมีนะครับเลยออกซิเจนเนี่ยมันมีโอ อิเล็กตรอนอยู่6ตัวเวลามันฟอร์มพันธะเคมีเนี่ยมันมีที่ว่างของระดับพลังงานวงรอบสุดของมันอยู่2ที่ว่างขณะที่ไฮโดรเจนเนี่ยมันเป็น H มีอิเล็กตรอนอยู่1ตัวนะมันเหมือนกับมีอิเล็กตรอนเกินหนึ่งจากที่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลามาสร้างพันธะโคโวาเลนต์ไฮโดรเจนแต่ละตัวก็เอาอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนยืมเพื่อให้วงโคจรวาเลนซ์แบนด์หรือวงจรนอกสุดของออกซิเจนเนี่ยมันสมบูรณ์พอมันเอาออกซิเจนเอาอิเล็กตรอนไปให้ออกซิเจนยืมอิเล็กตรอนมันก็จะไปออกันอยู่บริเวณรอบๆออกซิเจนใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นบริเวณที่มีประจุลบเนี่ยก็คือตรงนี้จุลบได้อีกเยอะขณะที่ตรงไฮโดรเจนตรงนี้อิเล็กตรอนจะโอกาสที่จะเจอน้อยกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นบวกเพราะฉะนั้นสูตรรวมประจุบวกเนี่ยสูตรรวมประจุบวกเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้สมมากเนี่ยไอ้นี่บวกคิวจุดรวมของประจุบวกแถวนี้จุดรวมประจุลบอยู่ที่ไหนจุดรวมจุดลบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันมีลักษณะของขั้วคู่ไฟฟ้าคือมีประจุบวก 2E กับลบ 2E อยู่คนละที่กันอันนี้เรียกว่าไดโพลถาวรคือโครงสร้างมันโดยที่ไม่มีอะไรไปกระทำมันเนี่ยประจุบวกประจุลบมันอยู่คนละที่อยู่นะอันนี้เรียกว่าไดโพลถาวรพวกที่เป็นไดโพลถาวรเนี่ยคือพวกที่มันโครงสร้างของโมเลกุลมันไม่สมมาตร
ส่วนอีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทที่โครงสร้างโมเลกุลมันสมมาตรตัวที่เขามักจะเอามายกตัวอย่างก็คือมีเทนสูตรทางเคมีมีเทนว่าไง CS เอาเคนนะฮะเอาเคนคือ CNS2N+2 นะถูกป่ะเอาเคนกี่วันคายใช่ไหมโอเคนี่คือ CNH 62ถ้า1นาที CS4 ไอ้ตัวนี้มันจะมีรูปร่างเป็นพีระมิดสมมาตรไอ้กรณีที่มันสมมาตรเนี่ยศูนย์กลางประจุบวกกับศูนย์กลางประจุลบของมันเนี่ยอยู่ที่เดียวกันแต่ไอ้พวกนี้มันสามารถจะเป็นโพล่าได้เหมือนกันถ้ามันโดนลักษณะไฟฟ้าเข้าไปทำเพราะคุณจำได้ไหมฮะเวลาสนามไฟฟ้าผ่านเข้าไปประจุบวกมันจะขยับไปทางประจุลบจะขยับไปทางพวกนี้เราเรียกว่า induced dipole moment ที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมันโดนสนามไฟฟ้าไอ้นี่เพอร์มาเนนต์เพอร์มาเนนต์แปลว่าถาวรไม่มีเศษเนียมนะดูมีปลายมากเลยเพลนสารไดเอเล็กทริกมีได้สองแบบแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาสารไดเอเล็กทริกมาใส่ในสนามไฟฟ้าหรือเอาไปใส่ในตัวเก็บประจุภาพบนเนี่ยเป็นหลายคนบอกมันดูเหมือนแบคทีเรียเราคิดง่ายๆมันอาจจะเป็นโมเลกุลของน้ำก็ได้ที่อยู่ในสภาพปกติไม่มีสนามไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้โมเลกุลน้ำที่อยู่สภาพปกติเนี่ยมันก็จะเรียงหมุนตัวหันตามชอบใจของมันหมุนไปทางใดทางหนึ่งตามชอบใจทีนี้พอเวลามันหมุนทางใดทางหนึ่งชอบใจของมันเนี่ยไอ้ประจุไฟฟ้าที่รวมกันมันก็เลยกลายเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดคุณเอาสนามไฟฟ้าเรียงเข้าไปไอ้พวกที่เป็นโพล่าโมเลกุลทั้งหลายโมเลกุลที่เป็นโพล่าทั้งหลายมีขั้วหลักมันก็จะหมุนคือประจุบวกเนี่ยมันจะพยายามวิ่งไปตามสนามไฟฟ้าประจุลบจะวิ่งพยายามวิ่งสวนสนามไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไอ้โดนที่บวกเนี่ยมันก็โดนดึงไปข้างหนึ่งไอ้ลบก็โดนดึงไปข้างเพราะฉะนั้นสุทธิเนี่ยตัวมันไม่ได้ขยับแต่มันหมุนคือมันก็หันบวกไปทางโน้นหันลบไปทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีขอบของแผ่นไดเอเล็กทริกเนี่ยที่ตรงขอบเนี่ยสมมติตรงขอบอยู่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าบวกเนี่ยมันมาโผล่ตรงขอบตรงนี้ใช่ไหมถ้าขอบด้านซ้ายอยู่ด้านนี้เราก็เห็นว่าลบมันโผล่อยู่ด้านนี้เพราะฉะนั้นสารที่เป็นไดโพลโมเมนต์เนี่ยคือตัวที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนผิวของวัตถุนั่นเองถ้าเป็นตัวนำเนี่ยง่ายเลยคุณเอาประจุไปรอบตัวเนี่ยบนผิวตัวนำมันจะมีประจุโผล่ขึ้นมาเข้ากันเลยเพราะตัวนำเนี่ยมีประจุที่มันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระอยู่แล้วก็คืออิเล็กตรอนแต่พอเป็นพวกสารอย่างอื่นเช่นน้ำมันพลาสติกมันขยับมาได้ไม่หมดมันทำได้คือหันตัวด้านบวกไปไว้ข้างหันลบไปได้ข้างนึงเพราะฉะนั้นประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นบนผิวก็จะน้อยกว่า
กำลังจะบอกว่าคุยไปคุยมาเนี่ยพวกคุณเรียนเยอะกว่าแต่ภาพเยอะกว่าแล้วเป็นนักปลายมากกว่าเอาเดี๋ยวจะค่อยๆคุยเดี๋ยวไปชดเชยเอาแบบข้อสอบลองคิดก่อนพอเรียนไหมครับเราจะเห็นว่าไอ้ตอนเวลาไม่มีบรรจุเนี่ยไอ้ไดโพอันนี้นอนโพล่าอันนี้คือพวกที่แบบมีเทนอย่างที่บอกคือปกติมันไม่มีอะไรตัวมันไม่ได้มีไดโพโมเมนต์แต่พอมีสนามไฟฟ้าเข้าไปใส่ไอ้บรรจุบวกทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวมันขยับทางบรรจุลบมันขยับอีกทางแต่ละโมเลกุลของมันก็เกิดไดโพโมเมนต์ขึ้นมาพอเกิดไดโพโมเมนต์ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นทั้งสองอันเนี่ยเกิดอย่างเดียวกันคือสุดที่แล้วผลสุดท้ายมันเกิดประจุบวกขึ้นที่ผิวด้านหนึ่งแล้วเกิดประจุลบขึ้นที่ผิวด้านหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือสนามไฟฟ้าเดิมที่ตอนที่ไม่มีไดเรกติกเนี่ยมันมีค่าเป็นเส้นล่าง e ศูนย์ไอสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุที่เหนี่ยวนำขึ้นมาเนี่ยมีค่าเป็น e ไว้จับสองอันอ e ไพรม์จากสองอันลบกันเราก็จะเห็นว่าสนามไฟฟ้าสุทธิที่เกิดขึ้นในสัตว์เอกวัตถุที่มีสารไดเรกติกเข้าไปแทรกมันมีค่าน้อยลงถ้าน้อยลงหมายความว่าไงถ้าเราใส่ประจุบนแผ่นนี้ Q แต่ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าแค่ E น้อยลงกว่าเดิมก็แสดงว่าประจุเท่าๆกันเนี่ยทำให้เกิดความต่างศักย์ที่ต่ำลงคือเหตุผลของมันเนี่ยมันจะลดค่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบได้อย่างหนึ่งโลหะเนี่ยมีค่าใดและเป็นคอนสแตนต์ได้เป็นอินฟินิตี้เพราะโลหะเนี่ยมันมีตัวนำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดมันเป็นตัวนำไฟฟ้ามันมีประจุไฟฟ้าอิสระมันเกิดสนามไฟฟ้าปั๊บมันเข้ามาแทนหมดเลยนะสนามไฟฟ้าหายไปเลยตรงที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเรามาดูนิดนึงสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากแผ่นประจุตัวนำสองแผ่นนี่นะมันคือค่าประจุบนผิวหารด้วยเอปซิลอน0กับ A แต่ประจุบนผิวของเราเนี่ยมันถูกหักลบด้วยประจุเหนี่ยวนำที่มันเกิดขึ้นบนผิวด้วยเพราะนั้น E เนี่ยมันเท่ากับ Q ลบ Q พรายหารด้วยเอปซิลอน0 A นะเมื่อศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ E คูณกับ D ก็คือ Q ลบ Q พราย D หารด้วยเอปซิลอน0 A ผมก็เลยจะพยายามพิสูจน์ค่าไดเรกติกคอนสแตนต์ให้และ C ก็จะเท่ากับ Q ส่วน Vมันจะมีตัวเศษตัวเป็นคูณนิดนึงตัวคูณข้างหน้าเนี่ยคือ1ส่วน1ลบ Q พรายส่วนด้วย Q Q พรายคือประจุที่เหนี่ยวนำขึ้นมาบนผิวของสารไดเรกติก Q คือประจุที่ให้ถามว่าเป็นไงลองนึกอย่างนี้ถ้าเป็นโลหะเนี่ย Q พรายกับ Q เท่ากันเทอมที่2นี่จะเป็น1ลบ Q พรายส่วน Qถ้าเป็นโลหะเนี่ยประจุที่เหนี่ยวนำขึ้นมาเข้ากับประจุที่เราไปล่อเพราะฉะนั้นมันจะเป็น1ส่วน0คือเป็นอินฟินิตี้แสดงว่าโลหะเนี่ยสามารถจะเกิดประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนผิวได้เท่ากับประจุที่มีอยู่เลยแต่ไดเรกติกทั่วไปเนี่ยมันเกิดประจุได้ไม่เท่าจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าโมเลกุลมันเป็นโพล่ามากแค่ไหนแล้วมีอิสระในการเคลื่อนที่มากแค่ไหนถ้ามีอิสระมากค่า Q พรายเยอะไอค่า K ที่เราเรียกว่าไดเรกติกคอนสแตนต์ตัวนี้ก็จะสูงขึ้นและค่า K เนี่ยจะถูกนิยามว่าคือเศษ1ส่วน1ลบ Q พรายหารด้วย Q นะ K ตัวนี้คืออะไรฮะคือไอตารางเนี่ยตัวนี้สังเกตนิดหนึ่ง
น้ำน้ำเป็นของเหลวโมเลกุลเป็นโพล่าขยับได้ง่ายใช่ไหมพอขยับได้ง่ายเวลาเจอสนามไฟฟ้ามันก็เรียงตัวทำให้บนผิวของมันเนี่ยมีประจุไฟฟ้าได้เยอะอันนี้น้ำบริสุทธิ์นะฮะน้ำเปล่าที่มันไม่นำไฟฟ้าถ้าเป็นน้ำเกลือหรือน้ำกรดหรือสารอิเล็กโทรไลต์สารที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในเซลล์มันนำไฟฟ้าไม่ได้ไอ้พวกนั้นนี่อินฟินิตน้ำกลั่นที่20องศาเซลเซียสเนี่ยมันเรียงได้ถึง 80.4 ขณะที่น้ำที่25เนี่ย78ลดลงมานิดนึงเพราะนั้นมันจะมีตัวแปรเข้ามาปูนตัวเคเนี่ยเราเรียกว่าไดเรกติกคอนแทคเพราะนั้นปกติแล้วเวลาเขาวัดไดเรกติกคอนแทคเขาไม่วัดประจุหรอกเขาเอาตัวเก็บประจุกับตัวหนึ่งเอาแบบที่มันสอดไดเรกติกเข้าไปตรงกลางได้วัดความจุของไอ้ตัวเก็บประจุตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาสารไดเรกติกเนี่ยเสียบเข้าไปตรงกลางพอเสียบเข้าไปโป๊กเกิดอะไรขึ้นเดิมเนี่ยมันมีความประจุเท่ากันพอเสียบไดเรกติกความต่างศักย์มันจะลดเขาวัดอัตราส่วนของความต่างศักย์ที่ลดเพราะคิวเท่ากันใช่ไหมซีไม่เท่ากันคือซีหนึ่งต่อซีสองเนี่ยมันก็เท่ากับบีหนึ่งต่อบีสองความต่างศักย์ลดลงไปเท่าไหร่ตัวเก็บประจุมันก็ค่าเคมันก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นสับลดไปกี่เท่าค่าเคก็เพิ่มยุทธภัณฑ์เท่าฉะนั้นหลังจากนั้นเข้ามาบอกว่าคิวพรายที่เหนียวนำขึ้นมามีค่าเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอะไรน้ำเนี่ยจะ80 80ลบ1คือ79หารด้วย7 80 79หารด้วย80ก็ได้ 0.9คือสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดประจุบนผิวของน้ำเนี่ยเวลาที่เจอสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเรียงตัวสร้างประจุบนผิวมาได้ประมาณ 90% เพราะฉะนั้นพอเป็นสมการนี้กฎของกาวส์ที่ใช้ E.dA มันคือ Q หารด้วย Epsilon 0เดิมนะที่เป็นสุญญากาศแต่พอเป็นสารไดอิเล็กทริกปุ๊บมันจะต้องมีตัวคูณเข้ามาตัวไดเรกติกคอนสแตนต์มาคูณเขาก็จะเขียนว่าเป็น k เอฟซิลอน0แต่ว่าเรียกว่าเอฟซิลอนเฉยตัดศูนย์ทิ้งเป็นอะไรเป็นสภาพยอมของสารไดเรกติกชนิดนั้นๆหรืออันนี้เขียนให้ดูเท่านั้นเองคือเอา k ขึ้นมาคูณกับ e แล้วเรียกตัวใหม่ว่าอิเล็กทริกดิสเพลสเมนต์ d พวกเราผมแน่ใจว่าพ้นปีนี้สอบภาควิชานี้ไปก็สาบส่งฟิสิกส์แล้วไม่เอาอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคงไม่ได้มาเจอกันหรอกนะฮะตัวดีตัวเนี้ยเว้นแต่ถ้าใครเลือกเรียนสายฟิสิโอทางชีวะที่เป็นฟิสิโอแล้วลงไปหรือไปโอเคมที่เรียนทางด้าน DNAฟิสิโอกีตะเนี่ยเจอชัวร์รู้เรื่องแมลงเรื่องการบินอันนี้เดี๋ยวจะอัพให้แต่ว่าอันนี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเรียนกันมาเยอะแล้วสมัยม.ปลายแต่อาจจะพูดนอกเรื่องนิดหน่อยคือในยุคแรกๆที่มีการทดลองเรื่องไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าไม่เป็นประโยชน์มันเป็นเรื่องที่คนอยากรู้เบนจามินแฟรงคลินเล่นว่าวในฝนผมใช้คำว่าเล่นว่าวนะเพื่อพิสูจน์ว่าประจุไฟฟ้าบนฟ้าผ่าเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับประจุไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดสีแต่ความคิดเริ่มต้นเรื่องไฟฟ้าเนี่ยคุณอย่ามองให้คนคิดเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องประหลาด
ถามว่าเรื่องประหลาดยังไงเอาไปลองไปอ่านแมรี่เชลลี่ฟรังเกนสไตน์ดูไอ้นั่นนั่นคือการเอาไฟฟ้าไปใช้นั่นแหละคือการมีความหวังว่าอยากจะหาประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าฟ้าผ่าแต่แมรี่เชลลี่เนี่ยจินตนาการการใช้ไฟฟ้าไปในรูปของการเอาไปชุบชีวิตคนถามว่าทำไมไปเกี่ยวกับชุบชีวิตคนมันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้ใช้ง่ายขึ้นคือแบตเตอรี่ผมอาจจะเจอว่าโวลต้าชื่อแรกข้างหน้าชื่ออเล็กซานเดอร์โวลต้าเป็นชาวฝรั่งเศสเขาคิดแบตเตอรี่ขึ้นมาได้จากการสังเกตมันหลายตำราเนี่ยตำรานึงที่อาจเจอคือเขาไม่ได้บอกชื่อหรอกบอกว่าสังเกตจากในโลกฆ่าสัตว์ว่าเวลาเอาขาเอาเนื้อสัตว์ที่ไปแขวนเนี่ยที่ชำแหละเสร็จเรียบร้อยเอาขาวัวหรือขาหมูไปแขวนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีพวกโลหะใช่ไหมขอโลหะสำหรับใช้แขวนก็จะเป็นขอทองเหลืองบ้างขอทองแดงบ้างขอเหล็กบ้างเขาบอกว่าเอาไปแขวนแล้วขามันจะตกเองขามันจะตกเองบางตำราบางตำนานก็ว่าอันนี้ดูจากรายการของ Discovery Channel ที่เรียกว่า Connection รายการนี้จริงๆถ้าใครดูได้อยากให้ดูนะ Connection เพราะจริงๆมันจะเริ่มจากเรื่องอะไรสารพัดแล้วมันก็ผูกคือเป็นรายการเรื่อยเฉื่อยคือมันจะเริ่มจากเรื่องนึงแล้วก็โยงไปอีกเรื่องนึงเชื้อราไปเกี่ยวกับสีไปเกี่ยวกับการพิมพ์ไปเกี่ยวกับคือพูดไปเรื่อยแต่มีอยู่ตอนนึงที่เขาพูดเรื่องนี้คือเขาบอกว่าเป็นการผ่าขาปกคือมีคนสังเกตว่าขาปกเนี่ยเวลามันโดนโลหะแล้วมันจะตกมันเป็นอาการเหมือนมีสนามไฟฟ้าแล้วเขาก็พบว่าไอ้ขั้วโลหะของขาของไอ้ขาปกเนี่ยถ้าเอาโลหะสองชนิดเสียบไปในขาในเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยปลายทั้งสองข้างมันจะมีความตัดสักเกิดขึ้นขาปกขาตลาดอันนี้อาจเป็นจินตนาการที่ทำให้แมรี่เชลลี่เขียนเรื่องแฟรงเกนสไตน์ลักษณะของการเอาไฟฟ้าเข้าไปทำให้ศพตายมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะจากการค้นพบตรงนี้คือเขาพบว่าไอการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตมันเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าโวลต้าเนี่ยพบว่าไม่ต้องไปเอาขาปกหรือเนื้อสัตว์มาทำหรอกสิ่งที่ต้องการจากขาปกหรือเนื้อสัตว์มันไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตมันต้องการสารละลายที่เรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์โวลต้าเอาโลหะสองชนิดมาแล้วมาขั้นด้วยกระดาษเปียกกระดาษเปียกที่เป็นอิเล็กโทรไลต์แล้วก็พบว่าปลายทั้งสองของกระดาษเนี่ยปลายทั้งสองโลหะมันมีสัตว์ไฟฟ้าต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตเครื่องหมายของแบตเตอรี่เอาไปไหนล่ะเซอร์ถ้าคุณสังเกต